ตัวต่อไปจะเป็นซาวใช่ไหมซาวคือฟังดูดีนะเหมือนกับว่าเวลาเราชวนใครแบบอุ้ยไปเที่ยวด้วยกันไหมเราก็ตอบอุ้ย it sounds good อุ้ยฟังดูอุ้ยน่าไปนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่า what do you all say if we go to the beach this weekend does it sound good บอกว่า the what do you all say นี่ใช้เอาไปใช้ก็ได้นะคะเป็นการเชิญชวน what do you say if แล้วก็ใส่คำแนะนำหมดออกไปเฮ้ยพวกเราว่าไงพวกนายว่าไงถ้าเราเนี่ยไปทะเลกันสักสุดสัปดาห์นี้ฟังดูโอเคไหมน่าไปไหมพวกแกพวกนายโอเคไหมอะไรเงี้ย sound good is it good ก็ได้ใช่ไหมใช้ is am are ใส่ไป will to be ใส่ไปแทนก็ได้มี sound แล้วก็จะมี grow grow ก็คือเหมือนกับไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้นะน้องๆคือรู้สึกเพิ่มขึ้นอะ grow คือการเจริญเติบโตใช่ไหมก็คืออย่างเช่นดูตัวอย่างนะเพื่อจะเก็ตภาพมากขึ้น I grow tired of talking to him สมมติว่าแบบตอนแรกคุยกันก็แบบก็โอเคอะอาจจะน่าเบื่อแต่ก็แบบเพิ่งเริ่มคุยใช่ไหมของทนมันมีเยอะเนาะยิ่งกับคนแปลกหน้าก็ยังพอฟังได้พูดไปสักครึ่งชั่วโมงเริ่มแบบความแบบสมมติว่าตอนแรกเนี่ยไอ้เบื่อเนี่ย tired เนี่ยมีประมาณสัก 10% คุยไปเนี่ยความเหมือนมันเพิ่มขึ้นเฮ้ยเป็น 70% แล้วอะไรเงี้ย grow ก็คือแบบแสดงให้เห็นภาพอย่างที่พี่บอกว่า Lucky Worm จะให้เห็นภาพมันมี dimension ใช่ไหมให้เห็นภาพว่าแบบไอ้ความเบื่อเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย grow เหมือนปลูกต้นไม้ค่ะน้องๆไม่ค่อยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฉันรู้สึกเบื่อแบบที่จะต้องคุยกับเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเซนส์ของการแปลก็คืออย่างนี้มี grow แล้วก็จะมีอยู่พวกนึงซึ่งจะใช้ด้วยกันเจ้าส่วนใหญ่ for sick ป่วยนั่นเอง for คือเหมือนกับตกลงไปป่วยนี่ก็ไม่ใช่นะคะเหมือนแบบอาจจะตอนแรกจะสบายดีแล้วก็ for sick ทั้งนี้จะบอกว่า is sick am sick อะไรเงี้ยมันรู้สึกมันซิมเปิลไปแค่บอกฉันป่วยแต่ for sick เหมือนให้ภาพแห่งความแบบค่อยๆป่วยล้มป่วยลงล้มป่วยลงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆ grow นั่นเองแต่นี่ออกในทางตรงกันข้ามนิดนึงจะเป็น for sick หรือว่า for asleep ก็ได้นี่จะเห็นบ่อยพลอยหลับไปนะเวลาพลอยก็คือค่อยๆหลับไม่ใช่แบบเหมือนพี่อะไรเงี้ยหัวถึงหมอนปุ๊บ3วิหลับอะไรเงี้ยน้องพี่มันด่าประจําเลยน้องพี่เป็นคนกลัวผีใช่ป่ะเมื่อก่อนนอนด้วยกันอะไรเงี้ยแม่ไม่อยู่ต้องดูอยู่กันเอง2คนอะไรเงี้ยก็แบบมันก็จะกลัวผีใช่ป่ะก็จะชวนเราคุยน้องพี่เป็นคนหลับยากไงคือคุยไปเผื่อจะแบบ fall asleep เผื่อจะพลอยหลับไปอะไรเงี้ยแต่พี่นี่คือแบบว่าหัวถึงหมอนปุ๊บสามีพี่ก็โอ้ละล้าหลับเลยอะไรเงี้ยน้องพี่ก็จะแบบ fall asleep ค่อยๆแบบอาจจะต้องฟังเพลงค่อยๆเคลิ้มหลับไปอะไรเงี้ยก็มี run wild แปลที่เป็น adjective ก็คือเหมือนกับ run ไม่ใช่วิ่งนะคะน้องแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าไงบ้าไปเลยอ่ะ she runs wild คือแบบอาจจะเจอแบบอย่างนางตัวร้ายในละครใช่ไหมที่เราเห็นว่าแบบเออพระเอกทิ้งหรือแบบอาจจะแบบไปฆ่าคนแล้วก็แบบบ้าไปเลยอะไรเงี้ย she runs wild อะไรเงี้ยให้เซนส์ของการแบบความบ้าที่พุ่งปรี๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็ turn sour อันนี้พี่ชอบมากเลยสำนวนอันนี้ก็คืออย่างเช่นน้องเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะสองคนรักกันใช่ปะแล้วอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแบบก็คือชอบกันชอบทั้งคู่อ่ะต่างคนต่างชอบผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็แย่งกันไงจากเพื่อนกันดีๆถูกปะเพื่อนกันนี่ควรจะแบบเขาเรียกว่าไงปลีกตัวคือแบบยกให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องตามนางเอกพี่ก็คงทำอะไรเงี้ยเพราะพี่เป็นนางเอกใช่ไหมก็พอเพื่อนมาแย่งกันปุ๊บเนี่ยไอ้ relationship ไอ้ความเป็นเพื่อนนั้นอะ friendship ก็ turn sour ก็คือเหมือน sour แปลว่าเปรี้ยวใช่ไหมกลายเป็นเปรี้ยวไปก็คือแบบเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนเป็นไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือแบดนั่นเองที่ใช้แบดอะแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าแบบไอสิ่งที่มันดีๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นไม่ดีเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวไปจากหวานเป็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ linking verb ทั้งหมดลองดูทวนดูมี look feel appear remain stay มี seem smell taste sound grow แล้วก็มีพวกนี้ fall sick fall asleep run wild แล้วก็ turn sourมันมี linking verb อยู่ประเภทหนึ่ง
มันไม่ใช่ประเภทนั้นสิคือวันอย่างที่พี่บอก clinging verb ที่ต้องมี complement ตามมาใช่ไหมหรือว่าพวก verb adjective อะไรเงี้ยก็คือเป็นแทนด้วย verb to be ได้ถูกปะแต่ถ้าไอ้หลัง clinging verb ตัวนั้นอะไม่ใช่ complement แล้วก็ไม่ใช่พวก adjective เนี่ยมันก็คือ verb ทั่วไปอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ปะ I look at him อะไรเงี้ยถูกว่า verb พวกนี้เนี่ย linking verb เนี่ยแทน verb be ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันเนี่ยจะทำหน้าที่ได้อย่างเดียวถูกปะมันทำสร้างความงงให้เราคือมันสามารถเป็น verb ธรรมดาก็ได้ verb อย่างแบบว่า she runs อะไรเงี้ย I eat food อะไรเงี้ยใช้เป็น verb ธรรมดาก็ได้look at him อย่างที่พี่ยกตัวอย่างคือการมองดูฉันจ้องเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็น verb ธรรมดาได้อย่างเช่นมาดูความแตกต่าง the dish that you cooked really tastes good อาหารจานที่เธอทำเนี่ยอร่อยจังเลยนะมาดูมาขออธิบายเรื่องเก่านิดนึงมันมีประธานแล้วใช่ปะtaste เป็น verb ถูกป่ะ good ก็เป็น adjective ประธานโอเคจบแต่ว่าอาหารจานไหนจานที่เธอทำขยายใช่ป่ะใช้เป็น cross ขยาย cross ขยายนามเพราะ dish เป็นอาหารใช่ป่ะจานหนึ่งไม่ใช่จานนะคะน้องๆเป็นแบบอาหารเป็นจานขยายว่าอาหารจานไหนจานที่เธอทำเป็น adjective cross นิดนึงนะคะอาหารจานที่เธอทำเนี่ยอร่อยมากเลยรสชาติดีอะไรเงี้ยอันนี้ good adjective ถูกไหมนี่เป็น linking verb ข้อนี้เป็น linking verb ส่วนอีกอันหนึ่ง I taste the dish that you cooked แปลเหมือนกันฉันชิมอาหารไออาหารจานที่เธอทำ taste ตัวนี้จะแปลว่าชิมละไม่ใช่ว่ามีรสชาติเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นนามถูกไหม tasteSomething ชิมอะไรไม่ได้แปลว่ามีรสชาติแล้วหรืออีกอันหนึ่ง What feel I feel weird ฉันรู้สึกแปลกๆ weird แปลกๆเป็น adjective เพราะฉะนั้น feel นี้เป็น linking word แต่อีกอันหนึ่ง I feel the tension ฉันรู้สึกถึงความตึงเครียด feel somethingSTS something verb บวกกับตัวนี้เป็น verb feel something รู้สึกถึงอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยจะใช้ linking verb เนี่ยจะต้องดูให้ดีว่ามันใช้แทน verb to be ได้ไหมเพราะ linking verb ทุกตัวเนี่ยถ้าน้องลองใส่ verb to be เข้าไปเนี่ยมันจะใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องใส่ verb to be เข้าไปไม่ได้ไม่ได้เป็น complement หรือหลังไอ้ linking verb พวกนี้ไม่ได้เป็น adjective เนี่ยมันไม่ใช่ linking verbก็จะต้องมาดูว่ามันตามด้วยกรรมหรือเปล่าถ้ามันตามด้วยกรรมมันก็จะเป็น verb ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ดูวิธีนะคะ